สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการทำไอ้ Easy Bun อีกรอบนึงเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันดูไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็ค่อนข้างงงกับว่าตอนที่แพทตวัดผมก็แพทก็จะมาทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็อย่างแรกเลยก็หนังยางเส้นหนึ่งรวบผมให้มาอยู่ตรงข้างหน้านิดนึงแล้วก็พอได้ที่แล้วก็ให้เอาหนังยางทําอย่างนี้ใช่ป่ะคะเหมือนกับว่าเวลาเราจะเหมือนกับว่าเวลาเราจะมัดไอ้หางม้าอย่างเงี้ยโอเคถ้าจะทําให้ดูว่าเวลาเราบัดหางม้าอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็จะมัดเหมือนว่าเราก็จะตวัดไอ้หนังยางเนี่ยแล้วก็ดึงออกมาแล้วคือเราก็จะได้หางม้าแต่ว่าไอ้ตัว Easy Bun ของแพ้ก็คือแทนที่เราจะตวัดหนังยางเพื่อจะมัดผมเนี่ยเราก็ตวัดก่อนที่เราเนี่ยเดี๋ยวนะคะพอได้ผมแล้วใช่ไหมพอมัดผมขึ้นไปแล้วก็เอาหนังยางทำแบบนี้เสร็จแล้วก็พอเหมือนกับว่าเราจะดึงผมให้เหมือนกับดึงผมเป็นเหมือนหางมาแต่ว่าเราไม่ดึงให้หมดเราก็ทําดึงขึ้นมาประมาณเท่านี้ให้ผมไปตรงปลายมันยังอยู่ในช่วงหนังยางใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ตวัดเหมือนกับว่าเราจะทําหางมาแล้วก็ครอบนี่เราก็จะได้บันแล้วก็รวบโอเคอีกรอบนึงค่ะรวบผมแล้วก็พอได้ปุ๊บฟึบตวัดเอาผมเข้าไปด้วยแล้วก็ครอบคือมันจะเหมือนกับแบบเอาหนังยางมาครอบผมมากกว่าค่ะแล้วก็แบบเก็บถ้าใช้หนังยางสีที่แบบดำรู้อะไรเงี้ยคงจะดีกว่าขอลองทำหน้ากระจกเองนะคะโอเคได้แล้ว3 รอบน่าจะเข้าใจไหมอีกรอบหนึ่งก็ได้หันด้านนี้แล้วกันโอเคนะคะสวัสดีค่ะ